สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนกับผมปืน TH นะครับอ่ะวันนี้ใส่ชุดฝึกนะครับแล้วก็มาที่หมู่ชินชั้น2นะครับกับหุ่นซ้อมรบสีต่างๆวันนี้นะเป็นผมจะพามาฝึกนะครับเหล่าเบลดมาสเตอร์นะครับมันเป็นความรู้เก่าๆนะแต่ว่าผมขอรีรันใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วกันเนื่องจากในหลายๆครั้งนะครับผมพบว่าเบลดมาสเตอร์หลายๆท่านประสบปัญหานะครับคือเล่นเบสมาสเตอร์และอยากทำตัวเป็นเบสมาสเตอร์ที่แท้จริงก็คือเป็นแทงค์นะครับแต่ว่าไม่สามารถดึงบอสได้นะครับดึงบอสไม่อยู่นะครับบอสวิ่งไปหาฟอร์ซมาสเตอร์ตลอดเลยนะไม่รู้เพราะอะไรแทงค์ก็เปิดแล้วไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาว่ากันใหม่ตั้งแต่พื้นฐานของการคอมโบนะครับแล้วก็การปรับการใช้สกิลนะเบื้องต้นเลยนะครับบอสและมอนสเตอร์ต่างๆนะครับมันจะไม่ใช่บอสก็ได้มันจะมีสองประเภทนะครับประเภทที่แทงได้กับประเภทที่แทงไม่ได้ประเภทที่แทงไม่ได้ก็คือมันจะแบบคือคุณตีมันไปอยู่อ่ะดาเมจคุณเยอะสุดก็จริงเปิดเฮดอยู่ก็จริงแต่ว่ามันก็จะหมุนไปตีคนอื่นๆนะครับทุกคนนะกับประเภทหนึ่งก็คือบอสปกตินะครับซึ่งว่าด้วยเรื่องของการแทงก็คือใครทำดาเมจสูงสุดได้แทงนะแต่ว่าดาเมจสูงสุดเนี่ยคุณอาจจะเช็คจาก DPS meter ก็ได้ตอนคุณลงแบบยากนะครับใครดาเมจสูงสุดก็ไปหาคนนั้นแต่ว่าด้วยความที่เป็นแทงเนี่ยมันจะมีแต้มต่ออยู่แต้มต่อจากการใช้สกิลนะครับสกิลที่เขียนว่าข่มขู่ทุกชนิดนะครับถ้าคุณเปิดใช้มันเนี่ยคุณจะได้บัฟ30วินาทีผมกดเลข2ชนเข้าไปนะครับคุณจะมีบัฟ30วินาทีในการข่มขู่บัฟข่มขู่พวกนี้นะครับพอไปอ่านไปเนี่ยมันจะบอกว่าเมื่อใช้จะเพิ่มข่มขู่ 150% เป็นเวลา30วินาทีนะครับ 150% นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่ม 150% เป็นเวลา30วินาทีนั่นก็หมายความว่า 150% บวกกับ 100% นะครับเท่ากับว่าคุณจะมีพลังโจมตีหลอกๆประมาณ 2.5 เท่านะถ้าเกิดว่าคุณทำดาเมจได้ DPS คุณอยู่ที่ 10,000 ต่อวินาทีนะครับแล้วคนที่ดาเมจสูงที่สุดในทีมของคุณทำได้ไม่เกิน 25,000 ต่อวินาทีนั่นหมายความว่ายังไงคุณก็ดึงอยู่นะครับดังนั้นนี่คือแต้มต่อที่เหล่าแทงค์เบสมาสเตอร์มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณถือแต้มต่อตรงนี้ด้วยพลังโจมตีแบบเฟก 2.5 เท่าแล้วคุณดึงไม่อยู่นะครับสิ่งที่คุณต้องปรับก็คือรูปแบบการเล่นของคุณนะเพราะว่ามันเป็นไปได้น้อยมากนะครับที่ปาร์ตี้เพื่อนกันนะครับปาร์ตี้เพื่อนกันของใกล้ๆกันเนี่ยแล้วคุณจะโดนดาเมจทิ้งห่างไปถึง 2.5 เท่านะครับถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณต้องโทษตัวเองนะครับสเต็ปของคุณในการเล่นเบสมาสเตอร์ยังไม่ดีพอที่จะรีดดาเมจของอาชีพนี้ให้มาได้อย่างสุดๆนะก่อนอื่นเลยนะครับเข้าสู่การเล่นนะคุณต้องทราบก่อนว่าถ้าอะไรที่แรงที่สุดแน่นอนนะครับเมื่อเราเล่นมาเราจะรู้แล้วมันคือท่าชิวหามังกรนะแล้วท่าชิวหามังกรเนี่ยทำยังไงถึงจะใช้ได้นะครับท่าชิวหามังกรอยู่ในท่าสแตนดาร์ดแล้วกดคลิกขวาใช่ไหมแต่ว่ามันใช้ไม่ได้นะครับเงื่อนไขของมันจะใช้ได้ต่อเมื่อคุณต้องมีบัฟนะครับบัฟมังกรไฟนะบัฟมังกรไฟจะเกิดขึ้นได้ยังไง1ท่าแท็บนะครับได้สถานะมังกรไฟ3วินาที2ปักษาสยายปีกนะครับเนี่ยได้ท่าได้ได้สถานะมังกรไฟนะครับเมื่อเปิดแล้วนะเมื่อเปิดแล้วผมต้องเปิดให้หมดละสถานเนี่ยเมื่อคุณใช้พายุดาบนะครับจะได้สถานะมังกรไฟ36วินาทีแต่จะใช้ท่าพายุดาบได้ต่อเมื่อคุณต้องเปิดดาบก่อนนะครับคุณเปิดดาบแล้วคุณใช้พายุดาบคุณจะได้6นะครับแล้วทุกๆครั้งที่คุณใช้ชิวหามังกรนะครับชิวหามังกรไม่ว่านี่มันจะรีเซ็ตนะครับมันจะลดเวลาคูดาวเฉือนจันทราลง1วินาทีมันจะลดคูดาวสกิลแท็บ1วินะครับดังนั้นคนที่เขาสร้างสกิลของเบสมาสเตอร์มาเนี่ยเขาจงใจให้เราใช้ลูปนี้นะครับดังนั้นคุณต้องเข้าใจกับว่าสกิลแท็บเนี่ยมันมีคูดาวนะครับพอกดปั๊บเนี่ยคูดาว16วินะครับมันดูเหมือนกับว่าคุณน่ะโอ้กดแท็บปั๊บได้สถานมังกรไฟมาแค่3วินาทีแต่แท็บมันช่างยาวนานเหลือเกินแล้วเมื่อไหร่จะชิวหามังกรได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
พอกดแท็บปั๊บคูลดาวน์มัน16วิก็จริงแต่ว่าเมื่อคุณกดคลิกขวาชิวหามังกรเนี่ยคูลดาวน์ลดลง1วินะครับ16วิเนี่ยแล้วเรามีสถานะมังกรไฟ3วิใช่ไหมหัก16หัก3เหลือเท่าไหร่เหลือ13แล้วใน3วิคุณชิวหามังกรได้กี่ครั้งได้8 8ลบ13เหลือเท่าไหร่เหลือแค่5ดังนั้นคุณมีเวลาที่คุณจะใช้ชิวหามังกรไม่ได้แค่5วินะครับแล้วคุณเสริมด้วยอะไรคุณเสริมด้วยท่าวิชาฟันดาบอ่ะผมให้ดูอีกทีนึงนี่วิชาฟันดาบนี่วิชาฟันดาบทุกๆครั้งที่คุณใช้วิชาฟันดาบนะครับคุณจะได้สถานะมังกรไฟคุณจะได้สถานะมังกรไฟ1วิเมื่อคุณใช้วิชาดาบต่อเนื่อง4ครั้งนะครับแล้ววิชาฟันดาบเนี่ยฟันโคตรเร็วเลยนะ1วิฟันได้3ครั้งนะครับชุบๆดังนั้นเมื่อกี้เหลือเท่าไหร่เมื่อกี้คูลดาวน์สกิลแท็บเหลือเท่าไหร่เหลือ5วิแล้วคุณใช้อีก1วิ1วิกว่ามาฟันตรงเนี้ยได้4ดาบดาเมจคุณยังเพิ่มก็ยังมีอยู่นะแล้วหลังจากนั้นคุณจะได้สถานมังกรไฟ1วิคุณจะฟันชิวหามังกรได้อีก2ครั้งนะครับปับเท่านั้นสกิลแท็บมันก็แทบไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์คอมโบเล็กๆให้ดูนะเดี๋ยวคุณดูสกิลแท็บผมนะเนี่ยเห็นไหมแท็บผมมาอีกแล้วอ่ะเห็นไหมดูนะดาเมจ DPS เราเนี่ยต่อเนื่องมากนะครับดูอีกทีนะเนี่ยนี่คือเบสิกเบื้องต้นนะครับที่คุณใช้แค่แท็บคลิกซ้ายคลิกขวาแท็บคลิกซ้ายคลิกขวาแท็บคลิกซ้ายคลิกขวาเพื่อรีดดาเมจของการเป็นเบสมาสเตอร์ออกมาเพื่อจะได้ดึงแทงค์มาทางเราได้นะครับต่อมาแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับคือคุณอันนี้ผมจะพาทำชิวหามังกรแบบสมบูรณ์แบบนะครับโดยการใช้วีเข้ามาช่วยนะครับอันนี้แอดวานซ์นิดนึงนะสำหรับคนเล่นเป็นแล้วจะไม่งงคนเล่นไม่เป็นอาจจะงงนะครับค่อยดูรีเพลย์แล้วกันพอคุณกด V มาปั๊บเนี่ยคุณจะมีสกิลอะไรใหม่บ้างสกิล Z X C V จะเปลี่ยนใหม่หมดเมื่อคุณกด V นะ Z X C V จะเปลี่ยนใหม่หมดนะครับสกิล V กดปุ๊บเนี่ย X จะกลายเป็นท่านี้นะครับวิญญาณคุ้มกายคุณจะป้องกันการโจมตีระยะไกลแบบที่ไม่ใช่ AOE ได้หมดนะครับสกิล Z จะเปลี่ยนเป็นดาบฟ้าทำลายล้างถ้ากดปั๊บมันคือคอมโบสุดท้ายเพราะว่ากดปั๊บสถานะปักษาเสียปีกจะจบลงนะครับแล้วสกิล ZX CV จะเปลี่ยนดังนั้นสกิลนี้เราจะใช้เป็นสกิลสุดท้ายสกิล X จะเปลี่ยนเป็นพายุดาบนะครับสกิล C ก็จะเปลี่ยนเป็นฟ้าทลายนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเปิด V ปั๊บเราจะใช้ X ได้ X จะเป็นสกิลนี้นะครับเปิดสถานะมังกรไฟ6วินะเปิดสถานะมังกรไฟ6วินั่นหมายความว่าเราชิวหามังกรรัวๆได้6วินาที6วินาทีก็คือ16ดาบโดยประมาณนะครับแต่ว่าเราจะไม่ใช้ V แล้ว X ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะว่ามันสูญเสียสกิลแท็บนะครับดังนั้นเราต้อง V ก่อนเราต้อง V ทำเป็นนิสัยนะครับ V แล้ว X ก่อน V X C V X C V V X C V เชื่อผม V X C V นะครับ X ครั้งแรกจะเป็นสกิลนี้X อีกครั้งหนึ่งจะเป็นสกิลนี้นะต้องไม่งงนะครับต้องฝึกพวกนี้ V X C V แล้วก็แท็บนะครับ V X C V แล้วก็แท็บ V เอากด V ปั๊บคุณกด X X คุ้มกายนะครับแล้วก็กด C C เป็นฟ้าทลายทำดาเมจเพิ่มได้อีกนะครับแถมติดล้มด้วยถ้าเกิดศัตรูไม่มีช่องขัดแล้วกด C คืออะไร C คือไอ้ท่าเนี้ยเดี๋ยวผมเริ่มงงไหนวะนี่ฟ้าทลายแล้วก็ V อีกอันนึงV อีกอันนึงก็คือท่านี้คมดาบทมินมันจะเฉือนศัตรูในระยะ3เมตรนะครับดาเมจก็ตามที่เห็นนะครับ 6,000 กว่าประมาณ3วิรีดดาเมจได้อีกนะครับเสร็จแล้วก็แท็บพอแท็บปั๊บคุณก็ชิวหามังกรตึ้มๆๆๆๆพอชิวหามังกรหมดปั๊บแท็บไม่รีใช่มั้ยคุณกด X คุณทะยกชิวหามังกรได้6วิ6วิเสร็จปั๊บคุณก็กดถือว่าจบแล้วนะถ้าคุณกด X ตรงเนี้ย
พื่อใช้พายุดาบถือว่าจบคอมโบของ V แล้วนะดังนั้นคุณกด Z เลยคุณกดดาบทลายฟ้าคุณกด Z กด Z ไม่พอนะคุณต้องกด Z 2ทีกด Z 2 1ครั้งเพื่อรีดาเมจจากท่านี้แล้วกด Z อีกทีนึงเพื่อใช้ท่าฟื้นฟูโซนะครับมันจะอยู่ในไหนวะที่มันจะปาดดาบไฟบนพื้นอะแล้วมันจะฟื้นฟูโซนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ดูว่ามันอยู่ไหนวะนี่ดาบผ่านี่ครับโจทย์ Z เนี่ยที่มันจะฟื้นฟูโซ3โซนะครับเพราะว่าพอถึงจุดนี้แล้วคุณจะโซจะไม่พอใช้นะครับกด Z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  เสร็จปั๊บก็แท็บต่อนะครับอ่ะมาดูดีกว่า10แปลว่าไม่เท่ากับเราเห็นนะครับเนี่ย V X C C V นะครับแล้วก็แท็บนี่ช้าๆนะพอหมดแล้วไงต่อ X ครับ X แล้ว X แล้วกด X แล้วกด Z Z ครับแล้วก็กดแท็บนี่คือเกือบฟูลคอมโบนะครับถ้าอยากฟูลคอมโบจริงๆต้องเพิ่ม4เข้ามาด้วยนะครับแบบเมื่อกี้แล้วเพิ่ม4เข้ามาด้วยเลข4ทำอะไรได้เลข4ผมใช้ตรงนี้ถ้าสีเขียวเนี่ยมันเป็นเอฟเฟคที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อศัตรูติดสถานะผิดปกตินะแต่ว่าไม่ต้องเอาอะไรก็ได้เอาแค่ศัตรูไม่ติดสถานะผิดปกติดูอ่านสีขาวนะครับมันจะเขียนว่าเพิ่มโอกาสคริติคอลอีก10เพิ่มคริติคอลดาเมจอีก 5% นะครับตรงนี้ก็รีดาเมจให้คุณได้อีกพอสมควรนะดังนั้นเดี๋ยว V เต็มนะครับผมจะฟูลคอมโบให้ดูรอบหนึ่งนะว่าผมใช้ประมาณนี้นะครับสมมุติอยู่ไกลๆใช่ไหมนะครับผมกด2เข้าไปก่อนเพื่อเพิ่มข่มขู จบคอมโบครับแค่นี้หลังจากนั้นก็เลี้ยงแท็บเลี้ยง C เลี้ยงเลข4เลี้ยงแท็บเลี้ยง C เลี้ยงเลข4นะครับคุณอาจจะ Z เพิ่มก็ได้นะครับ Z เพิ่มใช้ตรงนี้นะครับจะเพิ่มหลังจาก Z เสร็จปั๊บคุณจะได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นอีก 10% นะครับผมใช้ตรงนี้นะเรียบร้อยนะครับแต่ว่ามานี่คือการคอมโบแบบในฝันก็คือว่าศัตรูไม่ตอบโต้ศัตรูไม่เดินไม่เคลื่อนไหวไม่อะไรพวกนี้นะครับผมคิดว่าในสถานการณ์จริงอ่ะเราก็ไม่ได้ตีฟรีๆอย่างนี้หรอกเราอาจจะต้องหลบสวิตช์หน้าสวิตช์หลังนะครับแต่ว่านี่คือพื้นฐานนะนี่คือพื้นฐานครับถ้าคุณฝึกให้มันคล่องไว้ต่อให้อยู่ในสถานการณ์ไหนๆมันจะมีจังหวะที่คุณจะใช้ไอ้แบบนี้ได้นะครับแล้วดาเมจคุณจะไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาแล้วมันจะเป็นแทงค์ได้ในที่สุดนะครับนะส่วนเรื่องบล็อกกด1บล็อกกด F อะไรพวกนี้ก็สอนไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูอีกทีว่ามันจำเป็นต้องสอนเพิ่มไหมนะครับถ้าไม่จำเป็นก็คงไม่ต้องนะเพราะว่าไอ้ของพวกนี้มันเป็นความรู้ที่เคยสอนมาแล้วแหละนะแต่ว่ามันรีรันนะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่าก็จากไปก็มีผู้เล่นใหม่มาก็มีนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นความรู้สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้เนาะส่วนผู้เล่นเก่าก็ถือว่าทบทวนนะแต่คิดว่าคงไม่ต้องทบทวนหรอกนะถ้าเล่นทุกวันอ่ะยังไงมันเป็นอยู่แล้วล่ะนะครับงั้นขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปหน้าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับสายไฟฟ้านะครับคงจะมีคนถามว่าพี่ๆแล้วพี่ไม่เล่นสายไฟฟ้าเหรอไม่เล่นสายฟ้าเหรอคำถามเนี้ยผมเคยเจอบ่อยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันว่าทำไมถึงตอนนี้ถึงจุดนี้ผมยังไม่เล่นสายฟ้านะครับไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ผมมีเหตุผลของผมอยู่และผมเชื่อว่าเหตุผลของผมมันฟังขึ้นนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ